สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเดอะทีไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่4นะคะซึ่งรายการยังคงมุ่งมั่นสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยธรรมาภิบาลและสันติวิธีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและการสร้างการเมืองภาคพลเมืองค่ะที่สำคัญรายการเดอะคีของเรายังคงติดตามผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะส่งผลให้ทุกภาคส่วนต้องปรับเปลี่ยนเข้าสู่วิถีชีวิตรูปแบบใหม่หรือว่า New Normal และเพื่อเป็นแนวทางให้กับคุณผู้ชมได้รับมือกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะและรายการเดอะคีของเรายังคงเป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องนะคะของสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและสถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง16ค่ะคุณผู้ชมคะแน่นอนการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตอนนี้ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าในระหว่างที่เรากำลังรอวัคซีนออกมานี้เราคงต้องมีการป้องกันแล้วก็ปรับตัวกับแนวทางในการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่แน่นอนจุดเริ่มต้นของโควิด-19 มาจากจีนแผ่นดินใหญ่ก็จริงค่ะแต่ในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าประเทศที่มีผู้ติดเชื้ออันดับหนึ่งก็คือสหรัฐอเมริกานั่นทำให้เกิดการเปรียบเทียบนะคะระหว่างศักยภาพของ2มหาอำนาจในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่ะที่สำคัญหลายคนกำลังจับจ้องว่า2มหาอำนาจอย่างจีนกับสหรัฐอเมริกาใครจะมากันแน่หลังยุคโควิด-19 โควิด-19 จะเป็นตัวเร่งให้เกิดภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ของโลกหรือไม่อย่างไรและหลังจากนี้แลนด์สเคปสมดุลอำนาจของโลกจะเปลี่ยนไปหรือไม่ประเทศต่างๆรวมถึงบ้านเราควรจะเตรียมพร้อมรับมืออย่างไรพักสักครู่ช่วงหน้าเรามาพูดคุยกับเดอะคีแมนของเราในวันนี้กันค่ะคุณผู้ชมคะที่ผ่านมาต้องถือว่าสหรัฐอเมริกานั้นเป็นผู้นำของโลกเป็นชาติมหาอำนาจหรือเป็นพี่เบิ้มของโลกนะคะที่มีศักยภาพเหนือชาติอื่นและมีการจัดระเบียบโลกไม่ว่าจะเป็นในมิติของเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงเสรีภาพประชาธิปไตยและอื่นๆค่ะแต่มาในยุคที่มีการระบาดของโควิด-19 แบบนี้ดูเหมือนว่าสหรัฐอเมริกากำลังถูกท้าทายเป็นอย่างมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะผู้นำของประธานาธิบดีสหรัฐอย่างโดนัลด์ทรัมป์ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเช่นเดียวกันค่ะจีนเองถือเป็นอีกหนึ่งชาติมหาอำนาจที่ขึ้นมาท้าทายตั้งแต่ก่อนที่จะมีการระบาดของโควิด-19และศักยภาพของจีนในการจัดระเบียบหรือว่าการแก้ปัญหาโควิด-19หลายประเทศในโลกก็มีการชื่นชมจึงเกิดคำถามที่ว่าการจัดระเบียบโลกใหม่หลังยุคโควิด-19จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของดุลอำนาจในโลกนี้นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยประเด็นเรื่องนี้ค่ะกับรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรนะคะท่านเป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของนายกรัฐมนตรีและเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เกียรติมาเป็นเดอะคีแมนของเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปณิธานค่ะพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดุลอำนาจในโลกต้องพูดคุยกับอาจารย์ปณิธานอาจารย์คะการระบาดของโควิด-19 เนี่ยมันส่งผลต่อโหทุกมิติในโลกนี้เลยนะคะความมั่นคงการเมืองดุลอำนาจของโลกถูกกระทบไหมคะอาจารย์น่าจะกระทบแน่นะครับแต่จะกระทบขนาดไหนเนี่ยมันยังอยู่ในช่วงที่ยังประเมินยากนะครับแต่เราได้เห็นแนวโน้มหลายอย่างที่ทั้งน่าเป็นกังวลแล้วก็น่ายินดีนะครับดูอำนาจของโลกอาจจะเปลี่ยนไปเร็วขึ้นนะครับหมายความว่าการเติบใหญ่ของจีนก็อาจจะนะครับเห็นชัดเจนขึ้นในหลายเรื่องนะครับเราฟังมาหลายนะครับหลายครั้งแล้วนะครับแต่คราวนี้มันเห็นชัดขึ้นนะครับสองก็คือดุลอำนาจหลายอย่างก็จะขยับมาที่เอเชียโดยเฉพาะประเทศที่แก้ปัญหาได้ดีนะครับรวมทั้งไทยด้วยนะครับรวมทั้งเวียดนามนะครับไม่ต้องพูดถึงเกาหลีเหนือสิงคโปร์ไต้หวันพวกนี้ทำได้ดีหมดนะครับกำลังการผลิตต่างๆยังมีอยู่ดุลอำนาจก็จะอาจจะขยับมาที่เอเชียเยอะโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เรื่องของความสำคัญในความมั่นคงก็จะเป็นเน้นเรื่องสุขภาพอนามัยมากขึ้นนะครับก็เป็น3ระดับระดับแรกยังตอบยากว่าสหรัฐอเมริกาจะลงจากบัลลังก์มหาอำนาจลำดับหนึ่งได้เร็วขนาดไหน คือคาดกันว่าคงต้องลงแน่สักวันหนึ่งแต่ว่าอย่าเพิ่ง
ไปนับความสูญเสียถ้าศึกยังไม่เสร็จนะครับเมื่อเร็วๆนี้เขาก็เปลี่ยนถ่ายปอดของคนที่ป่วยได้เป็นครั้งแรกเขายังมีศักยภาพเยอะมากเรื่องของการผลิตเวชภัณฑ์เรื่องของวัคซีนนะครับแต่ที่แน่ๆที่ชัดเจนแล้วนะครับก็คือว่าทั้งจีนและทั้งสหรัฐเนี่ยจะเผชิญหน้ากันมากขึ้นนะครับแล้วก็หลายเรื่องคนทำให้คนเป็นกังวลนะครับแล้วก็อาจจะทำให้เราเริ่มหาทางเลือกใหม่ๆยกตัวอย่างเช่นบริษัทที่จะไปลงทุนในจีนก็อาจจะกลัวว่าเดี๋ยวลงทุนแล้วส่งออกไปสหรัฐไม่ได้อาจจะหันมาลงทุนในประเทศอื่นตัวอย่างที่ชัดก็คืออย่างเช่นญี่ปุ่นก็จะเริ่มชะลอการลงทุนในจีนไต้หวันชะลอการลงทุนในจีนในหลายประเทศจากยุโรปจะก็จะชะลอการลงทุนในจีนอาจจะหันมาลงทุนในประเทศที่เป็นกลางๆแบบเราถ้าเรามีทักษะมีคนที่พร้อมนะครับก็จะได้โอกาสได้เปรียบนะครับถ้าเป็นเราเราก็กังวลว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าทั้งสองประเทศนี่จะเผชิญหน้ากันถ้าเราไปลงทุนประเทศใดประเทศหนึ่งอย่างเดียวเนี่ยนะครับก็อาจจะสุ่มเสี่ยงของเราเองก็ค้าขายกับอเมริกันเยอะก็ต้องคิดต่างเหมือนกันนั้นสามประเด็นนะครับก็คือว่าความเป็นมหาอำนาจของสหรัฐก็คงจะถดถอยลงเร็วขึ้นไปอีกแต่ว่าจะเร็วถึงขนาดที่เรียกว่าสูญเสียตำแหน่งเลยหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่ายังเร็วเกินไปคือถ้าอาจารย์พูดถึงประเด็นเรื่องนี้ดิฉันคิดถึงเรื่องของนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ลีเซียนลุงที่พูดถึงการจัดระเบียบโลกใหม่ของจีนกับสหรัฐซึ่งที่ผ่านมาเราก็กังวลอยู่แล้วในเรื่องของจีนกับสหรัฐที่เผชิญหน้ากันมันจะกระทบต่อศตวรรษของเอเชียพอมีปัจจัยเรื่องโควิด-19 เข้ามาที่อาจารย์บอกว่าเราต้องมีการปรับตัวการสมดุลของ2ทางมันจะยิ่งทำให้ยากขึ้นไหมคะอาจารย์ในแง่นึงนะครับในทางการเมืองเนี่ยจะยากขึ้นแต่ในทางเศรษฐกิจเนี่ยตอนนี้ทุกภูมิภาคกระทบมากยกเว้นเอเชียกระทบน้อยกว่าเพื่อนต้องดูสถานการณ์อินเดียด้วยนะครับแล้วก็อินโดนีเซียก็ไม่ค่อยดีแต่ว่าถ้าเทียบกับยุโรปเทียบกับสหรัฐแล้วเนี่ยผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจเราน้อยกว่าเยอะเรามีกำลังการผลิตที่พร้อมขนาดนี้กำลังจะกลับมาผลิตเพราะฉะนั้นการเติบใหญ่ของเอเชียก็จะชัดเจนขึ้นนะครับการเติบใหญ่ของญี่ปุ่นของเกาหลีของอาเซียน CMLV เนี่ยกระทบไม่เยอะนะครับมีการผลิตเพราะฉะนั้นในแง่นี้นะครับก็ถือว่าอาจจะเป็นการเติบใหญ่ที่ชัดเจนที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมานะครับแต่ในเรื่องการเมืองเนี่ยความซับซ้อนของมันก็เป็นมีตัวอย่างอย่างเช่นออสเตรเลียจีนสหรัฐออสเตรเลียเขาใกล้ชิดกับสหรัฐมากนโยบายหลายอย่างเนี่ยใกล้ชิดกับสหรัฐทำให้จีนเนี่ยเริ่มมีมาตรการลงโทษออสเตรเลียทำให้ออสเตรเลียเนี่ยลำบากมากเพราะเขาต้องพึ่งจีนหลายเรื่องเรื่องแบบนี้มันกระทบเพราะฉะนั้นประเทศที่ไปอิงประเทศใดประเทศหนึ่งทั้งสองประเทศนี้มากเกินไปก็จะได้รับผลกระทบเพิ่มประเทศไทยไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับก็ทำให้เราอาจจะพยายามหาสมดุลใหม่ได้ง่ายขึ้นครับอาจารย์คะแต่ว่าจริงๆแล้วในเรื่องนี้เรื่องของการพึ่งพิงเรื่องของเศรษฐกิจเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าในส่วนของสหรัฐและยุโรปเนี่ยมีผลกระทบมากกว่าเอเชียเยอะมันไปเกี่ยวข้องหรือว่าผันแปรกับเรื่องของการติดเชื้อหรือว่าจำนวนคนที่ติดเชื้อจากโควิดด้วยไหมคะเพราะว่าเราจะเห็นว่าสหรัฐกับยุโรปเนี่ยติดเชื้ออันดับต้นๆแต่ว่าเอเชียอยู่ในลำดับกลางๆค่อนมาทางท้ายด้วยซ้ำครับการระบาดของไวรัสเนี่ยมันเป็นหนึ่งในปัจจัยเท่านั้นเองที่มันกระทบกับดุลอำนาจนะครับแต่ว่าดุลอำนาจนี่มันมีปัจจัยอื่นมานานการถดถอยของระบอบประชาธิปไตยในยุโรปในสหรัฐก็มีมานานหลายปีแล้วนะครับวิกฤตครั้งนี้ในเรื่องของโรคระบาดเนี่ยก็ทำให้กระทบทำให้เกิดวิกฤตซ้อนอย่างเช่นในสหรัฐเรื่องการจลาจลเรื่องการขัดแย้งในเรื่องสีผิวนะครับอันนี้มันมีมานานแต่มันทำให้ในภาพรวมทั้งหมดของยุโรปเนี่ยรัฐบาลเสรีนิยมประชาธิปไตยเนี่ยถดถอยลงนะครับไม่สามารถที่จะควบคุมการแพร่ระบาดได้ดีเท่ากับรัฐบาลที่เป็นเผด็จการกึ่งเผด็จการหรืออำนาจนิยมทำให้ระบบโลกถึงแม้ว่าประเทศส่วนใหญ่จะเป็นประชาธิปไตยแต่การกลับมาใหม่ของคนที่ชื่นชมความสำเร็จของรัฐบาลที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทั้งสิงคโปร์นะครับทั้งหลายประเทศอย่างเช่นในลาตินอเมริกาตุรกีในยุโรปนะครับก็เห็นได้ชัดว่าประเทศเหล่านี้มีความเข้มแข็งกลับมาใหม่ในทางการเมืองก็ถือว่าเป็นวิกฤตของประชาธิปไตยซึ่งมีมานานคราวนี้ก็ชัดเจนขึ้นประเด็นที่สองวิกฤตของเสรีนิยมก็คือการเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อการเชื่อมโยงแบบไม่ต้องคัดกรองการเชื่อมโยงแบบลื่นไหลนะครับโลกาภิวัตน์ที่เรารู้จักกันอาจจะต้องมีการจัดระเบียบใหม่หลายเรื่องนะครับ
ดุลอำนาจก็จะเริ่มเปลี่ยนไปนะครับมาสู่ระบอบหรือระบบที่เอาตัวเองเป็นหลักเอาชาติตัวเองเป็นหลักปิดตัวเองมากขึ้นในหลายเรื่องจริงๆแล้วปัจจัยเรื่องของภาวะผู้นำถ้าดูถึงประเทศต่างๆทั่วโลกนะคะปัจจัยเรื่องของภาวะผู้นำหรือการจัดการกับเรื่องของการแพร่ระบาดในเชิงสาธารณสุขมีความสำคัญมากกว่ากันในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ไหมคะการเมืองสำคัญไหมคะในการแก้ปัญหานี้สำคัญค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะในระบบหรือว่าระบบการเมืองที่ไม่ค่อยมีเสถียรภาพต้องไปอาศัยตัวบุคคลค่อนข้างมากหรือว่าในการเมืองที่มีเสถียรภาพอย่างเช่นสหรัฐแต่มีความขัดแย้งในเรื่องของปัญหาทางการเมืองความเป็นผู้นำก็เลยสำคัญขึ้นมามากขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าขณะนี้หลายส่วนรวมทั้งสหรัฐกับยุโรปหลายประเทศกำลังเปลี่ยนผ่านเพราะฉะนั้นบทบาทของผู้นำเนี่ยสำคัญมากผู้นำจะผลักดันให้คนมีแรงบันดาลใจร่วมมือกันหรือผลักดันให้คนทะเลาะกันก็เห็นกันอยู่แล้วแล้วผลักดันให้คนแตกกันเป็นสองฝ่ายหรือว่าให้คนจับมือกันเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็เดินไปข้างหน้าเป็นความสามารถของผู้นำโดยเฉพาะยุคสื่อสารสมัยใหม่ซึ่งผู้นำสามารถสื่อสารโดยตรงผ่านการสื่อสารตัวเองโดยไม่ต้องผ่านสื่อไอ้ตรงเนี้ยยิ่งสำคัญเข้าไปใหญ่นะครับแล้วเราไม่เคยเห็นปรากฏการณ์แบบนี้มาก่อนครับนั่นน่ะสิอาจารย์ที่ฉันถามอย่างนี้เพราะอยากจะถามอาจารย์ในมุมความเห็นเชิงในวิชาการแล้วกันนะคะอาจารย์คะโดนัลด์ทรัมป์ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักทั้งเรื่องโควิด-19 ทั้งเรื่องของปัญหาการเหยียดผิวในสหรัฐณตอนนี้ที่ใครหลายคนอาจจะคิดว่าไม่น่าจะมีในยุคนี้แล้วยิ่งจะมีการเลือกตั้งในช่วงปลายปีมันจะส่งผลต่อดุลอำนาจที่เปลี่ยนไปหรือโฉมหน้าของสหรัฐอเมริกาหรือเปล่าหรือทรัมป์จะได้กลับมาอีกรอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือผมว่าทั้งหมดนี้มีอยู่3ปัจจัยค่ะนะครับปัจจัยแรกที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องเอาชนะเลือกตั้งกันให้ได้ เป็นเรื่องการหาเสียงโดยแท้ค่ะนั่นคือเรื่องแรกแล้วก็รุนแรงเข้มข้นไม่มีใครยอมใครอันนี้เราเห็นพฤติกรรมชัดเจนว่าเป็นฤดูการหาเสียงนะครับประเด็นที่2ก็คือมันเป็นเรื่องของการตื่นตระหนกว่าจีนเอเชียเติบใหญ่ไม่รู้จะจัดการยังไงกับพวกเอเชียที่แรงงานราคาถูกผลิตของสารพัดสารพันแล้วก็เอากำไรมหาศาลนะครับสิ่งแวดล้อมเสียละเมิดสิทธิแรงงานต่างๆก็ดูเหมือนก็จะมีแต่ชนะกับชนะนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องชี้เห็นว่าจีนคือศัตรูเอเชียคือศัตรูอันนี้ก็ไม่ใช่หาเสียงอย่างเดียวใครมาหลังหาเสียงก็จะชี้ไปที่เอเชียชี้ไปที่จีนว่านี่คือศัตรูตัวร้ายของตะวันตกของฝรั่งของทุนนิยมแบบที่เขาแพ้นะครับดูความมั่งคั่งของจีนก็ทราบอันนี้ก็คือตัวที่สองตัวที่สามนี่เป็นตัวของตัวเองเป็นตัวบุคคลเป็นประธานาธิบดีคนนี้เป็นผู้นำคนนี้ที่มีวิธีการพูดแบบนี้มีวิธีการสื่อสารแบบนี้ซึ่งก็น่าสนใจก็น่าวิเคราะห์นะครับเขาสามารถสื่อสารในด้านหนึ่งให้เห็นว่าใครคือศัตรูของสหรัฐทำไมสหรัฐต้องกลับมาก่อนทำไมสหรัฐจะต้องเข้มแข็งเหมือนเดิมเขาสามารถสื่อสารให้เห็นว่าข่าวเท็จคืออะไรข่าวจริงคืออะไรรวมทั้งเขาก็มีส่วนในการสร้างข่าวเท็จข่าวจริงนะครับแล้วก็เขาก็มีส่วนในการกระตุ้นให้คนออกมาสนใจเรื่องการเมืองลงคะแนนอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนคนที่มาลงคะแนนให้แล้วชนะเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่ไม่เคยมาฐานเสียงที่จัดตั้งเนี่ยมันก็เห็นกันอยู่ถ้าเอาตามฐานเสียงเดิมเนี่ยก็เป็นไปตามการคาดการณ์แบบเดิมๆแต่ว่าเลือกตั้งที่ผ่านมาในสหรัฐเนี่ยคนที่ไม่เคยออกมาก่อนได้ออกมาลงคะแนนสนับสนุนเขาก็คล้ายๆกับหลายๆประเทศพอกระตุ้นคนเหล่านี้ออกมาก็ชนะก็เป็น3ปัจจัยซึ่งซับซ้อนนะครับแล้วก็ต้องดูว่าผลกระทบมันจะมีความเสียหายอะไรนะครับการไปกลัวจีนทั้งหมดก็ไม่ได้เรื่องที่มีเหตุมีผลนะนะครับการไปกลัวนะครับแพ้ฝ่ายตรงข้ามอย่างเดียวจะเอาชนะอย่างเดียวก็จริงๆก็จะทำให้ความเสียหายเยอะอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็การเติบใหญ่ของจีนมันก็ห้ามยากนะครับห้ามยากการถดถอยของประชาธิปไตยแบบสหรัฐที่สิทธิ์ที่เสรีภาพเนี่ยค่อนข้างเยอะก็ห้ามยากมันถดถอยมานานหลายปีก็จะต้องมีการปฏิรูปกระบวนการต่างๆเขาก็คล้ายๆเราที่ผ่านมานะครับพอไปลงคะแนนแล้วกว่าจะเอาสสออกยากนะครับแล้วก็สสก็ไม่ได้เชื่อมโยงกับชาวบ้านเรื่องปากท้องมากนัก
ันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องไปแก้ปัญหากันครับเพราะฉะนั้นมันยังมีอีกหลายปัจจัยเรียกว่าถ้ายังไม่จบศึกก็ให้รอไปก่อนและเตรียมตัวรับมือกับศึกที่จะมานะคะเพราะฉะนั้นพักสักครู่คุณผู้ชมคะช่วงหน้าอันล็อกเราจะมาดูกันว่าเอ๊ะแล้วดุลอํานาจของโลกหลังโควิด-19 มันมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงไปมั้ยและเราจะมีการเตรียมรับมืออย่างไรกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางใดก็ทางหนึ่งพักสักครู่ช่วงหน้าค่ะและก่อนที่เราจะไปอันล็อกประเด็นสำคัญในวันนี้การเชิญชวนคุณผู้ชมมาร่วมสนุกตอบคำถามกับเรานะคะแล้วก็จะมีของรางวัลถ้าคุณผู้ชมตอบถูกเป็นกระเป๋าผ้าสวยๆจากสถาบันพระปกเกล้าแบบนี้ค่ะคำถามไม่ยากเลยนะคะเราถามว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจะเกิดขึ้นในวันไหนระหว่างข้อ1ค่ะ3พฤศจิกายน2563และข้อ2นะคะ1ธันวาคม2563ถ้าคุณผู้ชมทราบคำตอบแล้วตอบเข้ามาได้ที่ที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะอันล็อกประเด็นในช่วงสุดท้ายคงต้องมาสู่การเตรียมตัวและการคาดการณ์กันหลังยุคโควิด-19ดูอำนาจทางการเมืองจะเปลี่ยนแปลงไปไหมโดยเฉพาะเรื่องของมหาอำนาจการจัดระเบียบใหม่ระหว่างจีนสหรัฐอาจารย์พูดไปเบรกที่แล้วบ้างแล้วมันยังพูดยากนะตอนนี้มีหลายปัจจัยแต่อีกนานไหมคะกว่าเราจะเห็นค่ะอาจารย์คะเราคงเห็นเป็นระยะระยะนะครับว่าการปรับดุลของมหาอำนาจจะทำให้เกิดขั้วข้างใหม่ๆนะครับแต่ว่าก็คงใช้เวลามันขึ้นอยู่กับว่าสหรัฐถดถอยเร็วกว่านี้หรือเปล่าจีนสามารถเร่งการเป็นผู้นำได้มากกว่านี้หรือเปล่าทางการทหารนี่ยากมันห่างกัน10กว่าเท่าหมายถึงสหรัฐนำกว่าครับค่ะค่าใช้จ่ายมากกว่ากัน10กว่าเท่านะครับแล้วก็เทคโนโลยีความสามารถในการรบถ้าจีนไม่ใช้ทางการทหารก็ต้องไปใช้อำนาจทางเศรษฐกิจอำนาจในการเชื่อมต่ออย่างเช่น One Belt One Road นะครับเรื่องของการช่วยเหลือนะครับประเทศต่างๆซึ่งก็ยังไม่สามารถมาทดแทนศักยภาพทางการทหารได้ทั้งหมดกำลังจะถามอาจารย์ค่ะว่าในยุคปัจจุบันแบบนี้เรายังถือว่าศักยภาพทางการทหารวัดเป็นอันดับหนึ่งอยู่หรอคะอาจารย์คะที่สุดแล้วมันต้องจบตรงนั้นที่สุดแล้วใครมีกำปั้นใหญ่ในโลกใบนี้นะครับเทคโนโลยีหลายอย่างอย่างเช่น 5G อินเทอร์เน็ตต่างๆก็มาจากการลงทุนทางการทหารทั้งนั้นนะครับศักยภาพทางเศรษฐกิจและทางสังคมเนี่ยจีนตามมาเศรษฐกิจนี่ก็ชัดอยู่แล้วแต่สังคมตอนนี้คนก็เริ่มมองว่าเอ๊ะอำนาจแบบจีนวิธีการแบบจีนก็ไม่เร็วสุขภาพมาก่อนนะครับคนก็เสียชีวิตน้อยกว่าค่ะนะฮะถ้าเสรีภาพมาก่อนก็เห็นอยู่แล้วค่ะแต่ว่าหลายประเทศก็บอกก็อยากจะได้ดุลทั้งสุขภาพทั้งเสรีภาพเท่ากันอันนี้ยากสุดค่ะนะครับเพราะฉะนั้น2โมเดลเนี่ยของสหรัฐกับของจีนเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะครับแล้วก็จะแข่งขันกันไปเรื่อยๆนะครับค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าต้องดูว่าสหรัฐจะถดถอยเองมากน้อยแค่ไหนแล้วจีนจะโตได้มากน้อยแค่ไหนการถดถอยของสหรัฐหมายถึงปัจจัยภายในเหรอคะการทำตัวเองหรือมีปัจจัยภายนอกเข้ามาเสริมขีดความสามารถในการปกป้องผลประโยชน์ตัวเองทั่วโลกโดยใช้ทหารหนุนหลังถ้าถดถอยเรื่อยๆเนี่ยก็จะยุ่งนะครับเพราะเขามีความสามารถจริงในการปกป้องผลประโยชน์ทั่วโลกคุ้มครองเส้นทางน้ำมันคุ้มครองเส้นทางเดินเรือคุ้มครองการลงทุนในทะเลขึ้นไปคุ้มครองการวิจัยในอวกาศนะครับก็เป็นเจ้าของอวกาศนะครับแล้วก็ถือใบอนุญาตถือนะครับลิขสิทธิ์ในเรื่องสำคัญสำคัญเกี่ยวข้องกับชีวิตเราเครื่องสำอางยาการสื่อสารถ้าเกิดเรื่องพวกนี้เขาไม่ถดถอยนะครับการที่จีนจะตามก็ยากอันนี้คือเรื่องความสามารถจริงในเชิงการนำแล้วนำไปสู่ความสามารถในการรบความสามารถในการพัฒนานะครับแล้วก็ความสามารถในการผลิตเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องดูว่าเขาถดถอยไหมความสามารถทางการแพทย์สูงนะครับของสหรัฐเครื่องช่วยหายใจอย่างที่เราเห็นผลิตได้เร็วมากแล้วก็ระดมการผลิตนะครับของจีนก็มีปัญหามากเครื่องมือเหล่านี้ยังไม่มีคุณภาพเท่าอันนี้ก็เป็นความสามารถจริงที่เราเรียกว่า critical technology หรือว่า critical capacity
ถ้าลดลงไปเรื่อยๆแล้วตกวูบลงไปน่ากลัวถ้าการลงทุนทางด้านการวิจัยลดลงไปเยอะก็น่ากลัวนะครับอันนี้ก็ยังถือว่ายังดูห่างกันอยู่นะครับแต่ความสามารถในเชิงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเงินที่จะไปลงทุนในเรื่องของการวิจัยเนี่ยจีนตอนนี้มีมากกว่าเยอะมีเงินมหาศาลจากการค้าอันนี้อเมริกันเป็นกังวลก็ต้องดูว่าสหรัฐสามารถค้าขายเก่งกลับมาได้ไหมขายเครื่องบินขายรถยนต์ถ้าได้ก็จะมีเงินไปลงทุนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องการผลิตสินค้าทั่วไปเสื้อผ้าอุปกรณ์ประจำวันอุปกรณ์สื่อสารทั่วไปและสุดท้ายก็เป็นความสามารถที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ในการโน้มน้าวนะครับเรื่องของระบอบประชาธิปไตยเสรีภาพเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของเพลงเรื่องของวิถีชีวิตอเมริกันซึ่งสมัยก่อนคนก็ชื่นชมแต่สมัยนี้เห็นไปเข้าคิวซื้อปืนมีการปล้นสะดมคนก็รู้สึกว่าแต่อันนั้นยังเป็นส่วนน้อยนะครับเมืองส่วนใหญ่ก็ยังสงบนะครับตรงนี้ก็ต้องดูไปว่ารวมๆแล้วเนี่ยถ้าถดถอยลงทุกด้านเนี่ยก็ลงเลยแต่ปกติสหรัฐอเมริกาไม่ถดถอยทุกด้านแล้วสลับไปสลับมาทำให้เป็นมหาอำนาจลำดับหนึ่งมานานที่สุดแล้วก็ผ่านมาจะร้อยปีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นข้อยกเว้นไปแล้วนะครับทั้งอังกฤษทั้งเยอรมันเนี่ยไม่สามารถทำแบบนี้ได้แล้วพอถดถอยพร้อมๆกันหมดพอทหารเริ่มลบแพ้ก็แพ้ทุกกระดานแต่ว่าอเมริกันไม่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องดูไปแต่ของเขาแค่ 2-300 ล้านของจีนพันล้านนั่นน่ะสิคะถ้าจีนใช้คนพันล้านแบบสหรัฐได้ก็จบหมายความว่าจีนขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งแน่แต่ขณะนี้ก็ต้องยอมรับว่าจีนใช้คนบางส่วนเท่านั้นเองนะครับตามริมนะครับมหาสมุทรตามเมืองใหญ่การผลิตบางส่วนนะครับหลายส่วนก็ลอกเลียนแบบมาหลายส่วนก็ยังไม่ได้คิดค้นอะไรเองคนที่ถือลิขสิทธิ์เนี่ยยังมีน้อยกว่าสหรัฐเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ระยะยาวก็ต้องดูแต่ว่าระยะสั้นมันมีผลแล้วนะครับการลงทุนก็เริ่มเห็นชัดแล้วว่าจีนนำหน้าเงินก็เห็นแล้วแล้วสุดท้ายก็มาเรื่องของความนิยมชมชอบคนก็เริ่มรู้สึกว่ารูปแบบจีนบางทีก็เหมาะสำหรับหลายประเทศแล้วจริงๆแล้วจีนมีโอกาสขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแทนสหรัฐไหมคะแล้วอีกนานไหมคะท่านคะผมคิดว่าหลายคนคิดว่ามีโอกาสมากขึ้นเยอะหลังวิกฤตคราวนี้แล้วก็อาจจะเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ยังเป็นการทำนายซึ่งผิดมาหลายครั้งนะครับแล้วก็ถ้าดูฐานจริงๆก็ยังถือว่าต้องใช้เวลานะครับแต่ว่าโดยธรรมชาติของการเติบใหญ่และล่มสลายของมหาอำนาจไม่มีใครอยู่ได้ตลอดมีสหรัฐอเมริกาประเทศเดียวที่เป็นข้อยกเว้นแต่ข้อยกเว้นนี้กำลังจะหมดไปนะครับจากการเติบใหญ่ของจีน อันนี้ก็ต้องดูไปนะครับผมคิดว่าภายในเวลาไม่เกินอีก1ศตวรรษเนี่ยจะเห็น50ปีข้างหน้าเนี่ยจะเห็นชัดขึ้นเยอะคำถามสำคัญก็คือว่าในระหว่างที่กำลังดูกันอยู่ว่าแลนด์สเคปของดุลอำนาจจะเปลี่ยนไปหลังจากนี้หรือไม่ประเทศอื่นๆรวมถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยควรจะเตรียมพร้อมหรือวางตัวและรับมืออย่างไรคะอาจารย์ก็ไม่ควรที่จะไป อยู่ข้างใดข้างหนึ่งเต็มตัวซึ่งเราก็ทำมาโดยตลอดว่าเราไม่อยู่แต่ว่าเขาจะไม่ค่อยยอมให้เราทำแบบนั้นเท่าไหร่แต่ว่าเราต้องกระจายความเสี่ยงทั้งสองประเทศก็จะมาโน้มน้าวเราให้ทำอย่างนู้นทำอย่างนี้ไม่ทำแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าไงครับว่าเราต้องมียุทธศาสตร์ของเราเองมีแนวคิดของเราเองผู้ภาษาชาวบ้านคือเราต้องรู้ว่าเราต้องการอะไรคำว่าเราต้องการอะไรนั่นหมายความว่าเรายังคงต้องรักษาสมดุลระหว่างมหาอำนาจสองประเทศอย่างที่เราเคยทำมาโดยตลอดและต้องรู้ให้ชัดว่าเหตุผลประโยชน์ของเราจะจบลงที่อะไรให้ดูผลประโยชน์ของประเทศไทยใช่ครับที่สุดใช่ไหมคะสมดุลอาจจะรักษายาก อย่างทางด้านทหารแล้วก็ร่วมมือกับสหรัฐมากแต่ทางการค้ากับจีนมากแต่รวมๆกันแล้วใช่สมดุลใหญ่ว่าเราครบทั้งหมดแล้วที่ครบไปเพราะว่าคนไทยได้อะไรประเทศไทยได้อะไรอันนี้อธิบายได้ถ้าอธิบายได้ตรงนี้ผมคิดว่าเขาก็ยอมรับได้ว่าสิ่งที่เราทำกับเขาเนี่ยเป็นเพราะว่าเราอยากให้คนไทยได้มหาอำนาจก็ทำแบบเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องให้ชัดนะครับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารของฝ่ายการเมืองว่าทำแล้วคนไทยส่วนใหญ่ได้แล้วตรงเนี้ยมันไปตอบคำถามว่าทำไมถึงทำมหาอำนาจก็จะเข้าใจเพราะว่าเขาก็ใช้สูตรนี้กับเราค่ะ
เอาละค่ะคุณผู้ชมคะการจะตอบว่า landscape หรือว่าดุลอำนาจระหว่างมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นจีนหรืออเมริกาจะเปลี่ยนแปลงไปไหมหลังยุคโควิด-19 อาจจะเป็นการเร็วเกินไปที่จะกล่าวโดยสรุปณตอนนี้เพราะว่ามีปัจจัยต่างๆมากมายที่เราต้องพิจารณาอยู่นะคะแต่ในขณะเดียวกันการเตรียมพร้อมการเตรียมตัวก็เป็นสิ่งสำคัญสิ่งสำคัญอย่างที่อาจารย์ปณิธานสรุปไว้ในตอนท้ายค่ะนั่นคือเรื่องของการรักษาสมดุลในภาพรวมระหว่างดุลอำนาจของสองขั้วและในขณะเดียวกันก็ต้องรู้ให้ชัดว่าเราต้องการอะไรและอะไรคือผลประโยชน์ของประเทศไทยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรที่มาเป็นเดอะคีย์แมนของเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะและคุณผู้ชมคะรายการเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวของเรายังคงได้ผลิตต่อเนื่องเป็นปีที่4ติดต่อกันนะคะเราปรับเนื้อหารายการให้เข้มข้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะติดตามทั้งความเคลื่อนไหวทางการเมืองการขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทยและการมีส่วนร่วมของการเมืองในภาคพลเมืองและจะได้ทำให้คุณผู้ชมเห็นได้ว่าการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวและเข้าใจง่ายๆจริงๆค่ะรายการเดอะคีย์ของเรายังคงเป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องนะคะของสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและสถานีโทรทัศน์เอ็นช่อง16ค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการเดอะคีย์ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะและถ้าคุณผู้ชมมีคำติชมอะไรสามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้าไปได้ในแฟนเพจ Facebook ของสถาบันพระปกเกล้าค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะจากปณิธานดิฉันชนิดนันและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ